Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอบความรักความเมตตาความกรุณาปราณีจากอัลเลาะห์ขอความรักความเมตตาความกรุณาปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแก่ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับที่อยู่ณที่นี้ตลอดจนที่ร่วมรับฟังนะครับทางออนไลน์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้แต่ผมได้มีโอกาสนะครับได้มาแลกเปลี่ยนความรู้พูดคุยกันในหัวข้อวันอัลฟานะครับในหัวข้อของวันอัลฟาซึ่งมีบรรดาคณาจารย์นะครับได้ทำการบรรยายไปบ้างแล้วนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับดังนั้นในหัวข้อของวันอัลฟานี้นะครับท่านพี่น้องก็จะได้รับทราบรับฟังไปในเบื้องต้นแล้วว่าวันอัลฟาคือวันอะไรนะครับมีความสำคัญอย่างไรสิ่งไหนที่ควรที่จะปฏิบัตินะครับบ้างอะไรที่ควรปฏิบัติอะไรที่ศาสนาได้ส่งเสริมบ้างนะครับในวันอัลฟานะครับนี่ก็หลังจากนี้ก็จะเป็นการตอกย้ำนะครับสั่งเตือนในเรื่องของวันอัลฟาเป็นวันแห่งการขออภัยโทษนะครับความสำคัญของวันอัลฟาเป็นยังไงนะครับวันนี้เราสองคนนะครับผมอาทิฟรอดเทียนนะครับและอาจารย์ที่อยู่ด้านข้างผมนะครับคืออาจารย์มุฮัมมัดอับดีอบูบากานะครับก็จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยนะครับกับพี่น้องทุกท่านในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอร้องไปก่อนครับซักมุลลอฮุคอยรอนซักมุลลอฮุก่อนอื่นก็ต้องขอย้ำนะครับซ้ำเตือนกับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าให้เราได้ชูโกรธนะครับให้เราได้ยำเกรงให้เราได้ขอบคุณนะครับในพระมหากรุณาธิคุณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรานะครับประทานให้เราได้มาอยู่ณช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับมาอยู่ณช่วงเวลาที่ดีที่สุดในรอบปีนั่นก็คือช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์อัลฮัมดุลิลลาห์สำหรับลมหายใจนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสอันดีนี้กับเรานะครับดังนั้นเมื่อเราได้มีโอกาสนะครับเมื่อเราได้มีโอกาสได้มาใช้ชีวิตได้มาอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในรอบปีนั่นก็คือช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เราก็ต้องใช้โอกาสนี้นะครับใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่านะครับให้คุ้มค่าท่านพี่น้องครับและสิ่งสำคัญนะครับสิ่งสำคัญที่เป็นวันสำคัญอีกวันสำคัญหนึ่งนะครับที่อยู่ในช่วง10วันนะครับ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นั่นก็คือวันอัลฟาวันอัลฟานั้นคือวันที่9เดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งก็เป็นวันที่สำคัญสำหรับพุทธะนะครับที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับที่มักกะห์และเรานะครับเราในฐานะที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์ก็มีความสำคัญและก็มีสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมสนับสนุนให้กระทำนั่นก็คือการถือศีลอดปรากฏในบรรดาหะดีษมากมายว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะทำการถือศีลอดนะครับจะทำการถือศีลอดในวันอารอฟะในวันอาชูรอและในทุกๆ3วันนะครับในช่วงของกลางเดือนก็คือวันที่13 14 15ของทุกเดือนเราเรียกวันนี้ว่าอัยยามุบัยนะครับช่วงวันที่13 14 15ของทุกๆเดือนเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถือศีลอดเป็นประจำนะครับและได้มีอีกหะดีษนึงนะครับได้มีอีกหะดีษนึงที่ได้บอกว่าซิยามุยามอารอฟะอะห์ตะซบุอะลัลลอฮิอัยยุกัฟฟิรุสะนะอัลลาตีกับละฮูวะสะนะอัลลาตีบะอ์ดะได้ปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าการถือศีลอดในวันอารอฟะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้หวังนะครับหวังที่จะให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นลบล้างความผิดบาปที่ผ่านมานะครับลบล้างความผิดบาปที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาและในปีถัดไปในปีหลังจากนั้นนั่นก็หมายความว่าใครก็ตามที่ถือศีลอดในวันอารอฟะห์ใครก็ตามที่ถือศีลอดในวันอารอฟะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
จะลบล้างบาปให้กับเขาถึง2ปีด้วยกันบรรดาอุลามะนะครับบรรดาอุลามะก็ได้ให้คำนิยามว่าบรรดาบาปในที่นี้เนี่ยมันคือบาปอะไรมันเป็นบาปชนิดไหนกันนะครับอุลามะก็ได้บอกนะครับเป็นมติได้บอกเป็นมตินะครับส่วนใหญ่ว่าบาปในที่นี้ก็คือบรรดาบาปเล็กๆต่างๆนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างนะครับถือศีลอดเพียงแค่วันอะรอฟะห์โดยหวังนะครับหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลเลาะห์ลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างบาปให้กับเขา2ปีด้วยกันนั่นก็คือปีที่ผ่านมาแล้วและปีที่อยู่หลังจากนั้นดังนั้นแน่นอนว่าไม่อยากให้ทุกคนจะได้พลาดโอกาสอันนี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ลบล้างบาปให้กับเขาดังนั้นย้ำเตือนนะครับย้ำเตือนตัวของกระผมเองด้วยแล้วก็บรรดาพี่น้องทุกท่านว่าอย่าได้พลาดโอกาสอันสำคัญนี้ในการถือศีลอดในการที่เราจะได้ลบล้างบาปของเราในรอบปีที่ผ่านมาและปีที่อยู่หลังจากนี้ดังนั้นเป็นโอกาสอันดีนะครับเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนจะแสวงหาการอภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ย้ำกับเราอยู่แล้วว่าในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าวัลฟัจวะลายาลินอัชบรรดาอุลามะนะครับโดยเฉพาะท่านอิบนุอับบาสเนี่ยได้กล่าวว่าคำว่าวะลายาลินอัชในที่นี้เนี่ยค่ำคืนทั้ง10เนี่ยคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สาบานกับค่ำคืนหรือวันทั้ง10ของเดือนซุลฮิจญะห์ค่ำคืนหรือวันทั้ง10ของเดือนซุลฮิจญะห์ก็คือช่วงเวลาที่เรากำลังจะอยู่ในช่วงนี้นะครับที่เราใช้ชีวิตอยู่ในช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นั่นคือ10วันที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาวันต่างๆในรอบปีดังนั้นสิ่งสำคัญณที่นี้นะครับสิ่งสำคัญณที่นี้ขอย้ำเตือนว่าเราทุกคนต่างต้องการที่จะได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทุกคนต่างที่จะต้องการได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราได้รับความเมตตาและได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการถือศีลอดนะครับดังนั้นอย่าให้เราได้พลาดนะครับในวันที่9ซุลฮิจญะห์นะครับในวันที่9ซุลฮิจญะห์อย่าให้เราได้พลาดในการถือศีลอดแล้วก็หวังในความเมตตาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับเรานะครับและหลังจากนี้นะครับท่านอาจารย์อับดีก็จะได้มาบอกถึงดุอาหรือว่าสิ่งสำคัญนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงของวันอะรอฟะห์เป็นสิ่งที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่เราควรที่จะกระทำอย่างยิ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์อับดีก็จะมาให้คำแนะนำกับเรานะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปให้ทุกท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله ครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับวันอารอฟะห์นะครับที่กำลังจะมาถึงนี้นะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควรอย่างยิ่งที่จะกระทำเพราะมันคือ1วันนะครับที่ประเสริฐในที่นี้คือเราทำดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันย่อมได้เยอะกว่านะเราทำชั่วทำไม่ดีอย่างไรมันก็ได้คูณไปอีกนะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เรากำลังจะอยู่นะแล้วก็วันที่กำลังจะประสบนั่นคือวันอะรอฟะห์นะรวมไปถึงวันอีดด้วยเนี่ยนะครับมีหลายๆอย่างให้เน้นย้ำให้กระทำนะครับท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรนะรอดิยัลลอฮุอันฮุมาเนี่ยเล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าค็อยรุดดุอาดุอาเยามุลอะรอฟะห์นะดุอาที่ดีที่สุดนั้นก็คือดุอาในวันอะรอฟะห์ก็คือดุอาที่ขอในวันอะรอฟะห์นั่นเองนะครับ
นะท่านนบีบอกให้เราขอดุอาในวันอารอฟะห์เน้นย้ำเป็นอย่างยิ่งว่าวันอารอฟะห์เพราะฉะนั้นแล้วในวันอารอฟะห์เนี่ยจริงๆมันก็ขอได้ทุกวันนั่นแหละแต่เน้นย้ำในวันอารอฟะห์เนี่ยขอดุอาให้มากๆดุอายังไงล่ะนะครับบางคนก็ถามดุอายังไงดุอานู้นดุอานี้จะดุอาต้นไหนกันดีจริงๆการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระผู้สร้างคือผู้สร้างเรามานั่นแหละสร้างภาษาด้วยซ้ำไปสร้างทุกอย่างบางคนบอกว่าดุอาจะต้องเป็นภาษาอาหรับหรือเปล่าภาษาอังกฤษได้ไหมล่ะภาษาไทยก็ได้จริงๆมันได้ทุกภาษาเพราะอัลเลาะห์นั้นสร้างภาษามาอัลเลาะห์นั้นรู้ทุกภาษาเพราะฉะนั้นเราเป็นพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยก็ขอเลยขอเป็นภาษาไทยนั่นแหละประเสริฐที่สุดไม่ใช่ประเสริฐหมายความว่าใจเราเนี่ยนะจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีความถึงต่ออัลเลาะห์เราประสบทุกหรือเจอสิ่งใดมาแล้วเครียดนะครับทุกวันนี้เรามีความเครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้มีความไม่เข้าใจสิ่งนู้นสิ่งต่างๆสิ่งนี้สิ่งนั้นเราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัลเลาะห์การงานของฉันทุกวันเนี่ยงานทำไมมันทำแล้วมันเกิดความเครียดนะครับทำตรงนู้นเวลาละหมาดมันกระชั้นชิดอาจจะขาดละหมาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขออัลเลาะห์ได้เลยเราพูดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้เลยด้วยกับภาษาของเราเองนั่นแหละขอไปเลยนะครับยิ่งวันอารอฟะห์นี่นบีเน้นย้ำให้เราขอก็ขอเป็นภาษาไทยหรือจะภาษาอาหรับก็ได้แต่ถ้าบทดุอาที่ประเสริฐที่สุดที่ฉันและบรรดาก่อนหน้าฉันกล่าวในวันนั้นก็คือนี่ท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรเนี่ยบอกนะครับต่อจากบทหะดีษเมื่อกี้นี้แหละนะถ้าจะเป็นดุอาที่ประเสริฐที่สุดคืออะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์กอดีรนะครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวโดยปราศจากการตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์การปกครองการดูแลนั้นเป็นของพระองค์มวลการสรรเสริญก็เป็นของพระองค์และพระองค์นั้นทรงปรีชาทรงสามารถเหนือทุกสิ่งอันนี้คือบทดุอาที่ดีที่สุดที่ขอนะครับแต่ตัวเราเนี่ยเหมือนกับที่กับผมย้ำไปนั่นก็คือว่าขอไปเถอะนะครับขอให้ขอและการเป็นภาษาไทยหรือจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอยากขออะไรเนี่ยคุยไปเลยนะครับนะคุยได้เลยบางทีกับงานของเรากับเจ้านายเรายังไม่กล้าเรื่องนู้นเรื่องนี้บางทีกับเพื่อนเราก็ไม่กล้าที่จะพูดหมดเรื่องนู้นเรื่องนี้เราก็ไม่กล้ามีความเกรงใจกันอยู่คุณครูโอ้นักเรียนก็ไม่กล้าถามครูในเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดเลยทุกเรื่องนะครับคุยกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทุกเรื่องบอกอัลเลาะห์ได้ทุกเรื่องนะเพราะสิ่งที่ดําเนินต่อมานั้นก็คือการที่อัลเลาะห์นั้นจะนะตอบรับดุอาของเราเนี่ยอินชาอัลเลาะห์นะครับเราก็ต้องทำด้วยกับความหวังเราทำด้วยกับความหวังขอดุอาแล้วเราต้องมีหวังด้วยนะดุอาขอดุอาเราก็ต้องมีความหวังว่าอัลเลาะห์นั้นจะรับดุอาของเราไม่ใช่ขอส่งๆพูดให้พูดก็พูดไปขอไปขอทุกวันอย่าอัลเลาะห์ขอเหมือนเดิมแหละขอเหมือนเมื่อวานมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเราต้องมีหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะรับดุอาของเราเราต้องมีความหวังนะถึงแม้และก็อีกอย่างนึงก็คือการที่นะบางคนเขาบอกนะครับอัลเลาะห์น่ะไม่รับดุอาฉันหรอกนะอัลเลาะห์ไม่รับฉันหรอกเพราะฉันมันคนไม่ดีนะเคยผ่านบาปเคยทำสิ่งไม่ดีมาอัลเลาะห์คงไม่รับดุอาฉันนะครับแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้นะเพราะเหมือนกับการเราไปสิ้นหวังในเมตตาของอัลเลาะห์นะลาตูมินเราะห์มะติลลาห์อย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเมตตาอย่างมากมายมหาศาลเราจะดูประวัติศาสตร์ก็ได้พี่น้องนะประวัติศาสตร์เนี่ยนะท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุสุดสายนะครับสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่ท่านจะ
ได้ฮิดายะห์รับอิสลามท่านก็สุดสายเหมือนกันสุดสายในที่นี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความไม่ดีต่างๆในท่านทำมาเยอะอันนี้เรายกตัวอย่างกันให้เห็นอย่างเช่นลูกสาวเป็นไงท่านอุมัรนี่ฝังทั้งเป็นนะลูกสาวฝังทั้งเป็นแล้วก็สุรานารีไม่ขาดนะแต่เมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงฮิดายะห์ให้ได้รับอิสลามและก็มาเป็นขุนพลนะมาเป็นคอลีฟะมาปกครองอิสลามทั้งหมดเนี่ยความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นขนาดท่านอุมัรเนี่ยทำสิ่งไม่ดีมาไม่รู้จะยังไงผมบอกแล้วใช้คำว่าสุดสายได้เลยทีเดียวเชียวกลับมาอัลลอฮ์ก็ยังนะเมตตากับเนื้อกับตัวนะครับรับอิสลามกลายเป็นยังไงเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแนวหน้าของมุสลิมนะเป็นแนวหน้าเป็นแบบอย่างให้เราทำตามอีกด้วยซ้ำไปนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นนะฮะหัวจิตหัวใจของเรามีความมุ่งหวังจะให้อัลลอฮ์นั้นลบล้างบาปนะวันอัรอฟานี่เขาเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดอีกหนึ่งโอกาสนะครับในการที่จะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นะเตาบะห์กลับเนื้อกลับตัวและก็ขอดุอาให้มากๆในสิ่งที่เรานั้นมีความประสงค์นะเราอยากจะให้อัลลอฮ์นั้นมอบสิ่งใดหรือคุณงามความดีใดๆอย่างให้ลูกเรานั้นทำไม ในใจทำไมโอ้ลูกเรานี่มันบอกอย่างชี้ขวาไปซ้ายอยู่เรื่อยชี้ซ้ายก็ไปขวาอยู่เรื่อยก็ขอต่ออัลลอฮ์ซะอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์นั้นทรงมีความเมตตานะอย่างมหาศาลความเมตตาของอัลลอฮ์ขนาดที่ว่านะหน้าดุนยาใบนี้เนี่ยนะความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นก็คือว่าคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะไม่ได้เลื่อมใสต่ออัลลอฮ์เนี่ยยังมีริสกีอยู่เลยท่านพี่น้องคิดดูแล้วกันคนที่ละยุมินบิลละไม่เชื่อไม่ได้ยึดศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่ทำไมครับอัลลอฮ์ยังให้ข้าวเขากินอยู่เลยอัลลอฮ์ยังให้เขารวยอยู่เลยเพราะฉะนั้นนี่คือความเมตตาบนหน้าดุนยานะแต่กับ เราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละนี่อามะอิสลามครับได้ความเมตตาที่มาหาที่สุดไม่ได้แล้วนั่นก็คือความโปรดปรานในรูปแบบของอิสลามได้มาเป็นมุสลิมเติบโตมามีสายเลือดมุสลิมอัลฮัมดุลิลละนะหรือแม้กระทั่งว่าคนที่ได้รับฮิดายะห์ทางนำเข้ามาสู่อิสลามมาเป็นมุสลิมเนี่ยทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่มีความเมตตาให้กับเราเพราะฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะวันอะรอฟะห์ก็ขอดุอากันให้มากๆนะครับผมเน้นย้ำในเรื่องนี้ครับอาจารย์อาทิตย์ครับครับหลังฮัลโหลครับจากที่ท่านอาจารย์อับดีได้มาบอกกล่าวมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการดุอานะครับการดุอาในวันอารอฟะห์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่เราท่านทั้งหลายสมควรอย่างยิ่งที่จะทำนะครับอย่างที่อาจารย์อับดีบอกว่าถ้าดูอาจำบทที่เป็นบทที่ดียิ่งนะครับเป็นบทของภาษาอาหรับไม่ได้ก็ขอภาษาไทยนะครับก็ขอภาษาไทยไปเลยนะครับเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่งนะครับและสิ่งที่ผมได้ย้ำไปในข้างต้นนั่นก็คือการถือศีลอดนะครับการถือศีลอดนะครับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างนะครับลบล้างบาปนะครับซึ่งเป็นบาปเล็กๆของเราที่เราได้อาจจะมีการหลงลืมมีการผิดพลาดไปนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะลบล้างให้ถึง2ปีด้วยกันนะครับถ้าเราหวังในความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับเราจากที่มีในหะดีษที่ท่านนบีบอกว่าผู้ใดก็ตามที่ถือศีลอดในวันอะรอฟะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างบาปของเขานะครับในปีที่ผ่านมาแล้วนะครับก่อนวันอะรอฟะห์และปีที่อยู่หลังจากวันอะรอฟะห์นะครับและได้มีอีกหะดีษนะครับที่ได้รายงานว่าวันอะรอฟะห์เนี่ยเป็นวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปลดปล่อยนะครับปลดปล่อยบ่าวของพระองค์เนี่ยออกจากไฟนรกมากที่สุดนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปลดปล่อยบ่าวของพระองค์ออกจากไฟนรกมากที่สุดในวันอะรอฟะห์ได้มีหะดีษที่รายงานนะครับโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับที่ได้บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า
มามินยาวมินอักษรมินอายุติกัลลอฮุฟีฮิอับดันมินันนารมินยาวมีอารอฟะมามินยาวมินไม่มีวันใดเลยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะปลดปล่อยบ่าวของพระองค์นะครับจากไฟนรกที่มากไปกว่าวันอารอฟะดังนั้นวันอารอฟะเป็นหลักฐานยืนยันจากหะดีษบทนี้ว่าวันอารอฟะเนี่ยคือวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปลดปล่อยนะครับบ่าวจากไฟนรกมากที่สุดปลดปล่อยบ่าวจากอะไรปลดปล่อยบ่าวจากการที่บ่าวนั้นได้ขอความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการที่ดุอาต่อพระองค์วิงวอนขอต่อพระองค์ขอความเมตตาจากพระองค์ปลดปล่อยบ่าวจากการที่บ่าวได้ถือศีลอดโดยหวังในความเมตตาด้วยความอิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจที่มอบให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปลดปล่อยบ่าวจากการที่บ่าวนั้นทำการตะฮมีดทำการตะฮลีลทำการตักบีรในวันอารอฟะห์การกล่าวซุบฮานัลลอฮ์การกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์การกล่าวอัลลอฮุอักบัรการกล่าวซิกรุลลอฮ์ด้วยกับสำนวนใดๆก็ตามในวันอารอฟะห์โดยหวังในความเมตตาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้ซึ่งเป็นความเมตตาอันแผ่ไพศาลซึ่งเป็นความเมตตาอันกว้างขวางมากดังนั้นเราท่านทั้งหลายเราทุกคนนะครับเป็นลูกหลานของท่านนบีอาดัมอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบรรดาลูกหลานของนบีอาดัมนั้นทุกๆคนมีความผิดมีความพลาดได้แต่คนที่ผิดคนที่พลาดที่ดีที่สุดคือคนที่ขออภัยต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราท่านทั้งหลายใช้โอกาสอันดีนี้ในวันอารอฟะในการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเตาบะห์ในการกลับเนื้อกลับตัวไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนในทุกๆวันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะการันตีตัวเองได้เลยว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปจนถึงวันรุ่งขึ้นหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งในชั่วโมงข้างหน้าก็ไม่มีใครสามารถที่จะการันตีชีวิตของเราได้มีใครในที่นี้ไหมครับบอกว่ายังไงฉันก็ยังอยู่จนถึงอายุ100 ปีไม่มีใครสามารถที่จะการันตีได้เลยแม้แต่วันพรุ่งนี้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะการันตีได้เลยดังนั้นเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงโอกาสที่เราได้มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสำคัญที่สุดในช่วงเวลาที่มีความประเสริฐที่สุดในรอบปีให้เราหนึ่งชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆอัลฮัมดุลิลลาห์ให้มากๆที่อัลลอฮฺยังประทานโอกาสให้เราได้มีลมหายใจให้เราได้ใช้ชีวิตให้เราได้ปฏิบัติอามัลต่อพระองค์นอกเหนือจากการชูโกรแล้วก็ต้องทำการตักวาทำการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการยำเกรงในที่นี้ก็คือการปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้แล้วก็ออกห่างละเว้นห่างไกลไม่กระทำพยายามหลีกเลี่ยงในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกได้กล่าวไว้แล้วเราจะเป็นหนึ่งนะครับในบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานความเมตตาให้กับเราเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานการอภัยโทษให้กับเราด้วยกับการที่เราได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่างให้เราได้เจริญรอยตามซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากเราได้ปฏิบัติในสิ่งที่ผมเองได้กล่าวไปข้างต้นแล้วเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานสวงสวรรค์ให้ดังนั้นขอให้เราและท่านทั้งหลายได้มีโอกาสนะครับมีโอกาสได้มีชีวิตอยู่ในวันอารอฟะห์ในปีนี้และในปีถัดไปเพื่อที่เราท่านทั้งหลายจะได้เป็นผู้ที่ได้รับโอกาสอันดีที่สุดในรอบปี
เพื่อที่เราและท่านทั้งหลายจะได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นโอกาสอันดีในรอบปีนะครับที่เราจะได้สะสางตัวเองนะครับสะสางตัวเองแล้วก็ทำการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำการเตาบะห์นะครับทำการเตาบะห์จากสิ่งที่เราได้ผิดพลาดไปนะครับจากสิ่งที่เราได้ผิดพลาดไปก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างท่วนหน้ากันนะครับอย่างท่วนหน้ากันให้เราได้มีชีวิตไปจนถึงวันอารอฟะห์นะครับและได้ใช้ชีวิตในวันไม่ใช่แค่มีชีวิตไปจนถึงวันอารอฟะห์อย่างเดียวมีชีวิตไปจนถึงวันอารอฟะห์และได้ใช้ชีวิตในวันอารอฟะห์อย่างสมบูรณ์ตามที่ศาสนาได้บอกไว้ถือศีลอดอิสติกฟาร์กล่าวซิกรุลลอฮ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆและที่สำคัญอย่างที่อาจารย์อับดีได้เน้นย้ำในวันนี้ก็คือการขอดุอาการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากจำดุอาที่เป็นภาษาอาหรับไม่ได้นะครับที่อาจารย์อับดีได้บอกไปก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์เป็นกะลิมะฮ์เตาฮีดถ้าหากจำไม่ได้ก็ให้ขอเป็นภาษาไทยนะครับเป็นขอเป็นภาษาไทยดังที่อาจารย์ได้แนะนำไปนะครับในท้ายที่สุดนี้นะครับในท้ายที่สุดนี้ก็ถึงเวลานะครับที่ทางคณะกรรมการจัดงานได้กำหนดไปแล้วในส่วนของความผิดพลาดต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นมันล้วนแล้วมาจากตัวของกระผมทั้งสิ้นส่วนใดที่เป็นส่วนของความดีงามเป็นส่วนของความถูกต้องนั้นมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซไวลิซัยริลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.